ีแขกรับเชิญเราจะมาคุยกันเรื่องหนักแผ่นดินกันเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องงบประมาณทหารแล้วก็การตัดงบตัดงบยังไงดีไม่ให้หนักแผ่นดินนะครับผมก็เลยเชิญคุณอภิพลแต้ตั้งนะครับเป็นนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์ก็คือคุณอภิพลกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณทหารใช่ไหมเกี่ยวไหมอย่างนี้ก่อนให้คุณพูดไปเลยคือว่าวิทยานิพนธ์ของเราเนี่ยมันทำเรื่องนโยบายต่างประเทศไทยกับจีนในสมัยรัฐบาลประยุทธ์ใช่ไหมครับพอเราดูเรื่องนโยบายทหารปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นว่าในสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยมันมีการซื้ออาวุธจากจีนเนี่ยมากกว่าประเทศอื่นๆใช่ไหมมากกว่าจากรัสเซียเกาหลีใต้อเมริกาอะไรต่างๆทีนี้เราก็เลยกลับมาดูว่าไอ้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยย้อนหลังกลับไปที่มันถึงต้นปี2015ที่มันเริ่มซื้ออาวุธเนี่ยมันมาจากไหนมันก็เลยทำให้เราไปดูไปสนใจดูงบกลาโหมคือเราสงสัยบางอย่างนะครับว่าในช่วงเวลาที่ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการใช้งบในการซื้ออาวุธมากกว่ารัฐบาลอื่นหรือเปล่ามากกว่าหรือเปล่าเนี่ย อันนี้ขออันนี้บอกก่อนตอบไม่ได้แต่ว่าคืออันเนื่องมาจากว่าที่เราดูนะครับที่ศิษย์เนี่ยพยายามจะบอกว่ารัฐบาลเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นนะครับโดยการซื้ออาวุธเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็มีปัจจัยอื่นอีกแหละที่ทำให้ เราไปซื้ออาวุธจากจีนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากมันเป็นรัฐบาลทหารมันก็ไม่ค่อยมีชาติจากตะวันตกเขาคบกับเรามากเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยว่าอาวุธจากจีนมันราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ใกล้บ้านแล้วตั้งแต่รัฐประหารเป็นต้นมาเนี่ยจีนก็เป็นประเทศเดียวที่คบค้าสมาคมด้วยก็คือไม่ได้บอกเราอะให้เรากลับไปเป็นประชาธิปไตยอะแต่บอกให้เราไปจัดการปัญหาภายในกันเองซึ่งเราสงสัยว่ามันมีช่วงเวลานี้เนี่ยคือน่าดีใจมากที่มีหลายคนต้องการจะตั้งคำถามถึงงบประมาณทหารแล้วก็มีต้องการจะให้ตัดงบประมาณทหารซึ่งนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆที่จะเลือกตั้งเร็วๆวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ถ้ามันรัฐประหารอีกรอบหนึ่งซ้อนเนี่ยก็ตัดไปเองนะฟุตเทจอันนี้นะครับว่ามันจะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าก็คือว่าคือมีการพูดถึงเรื่องการตัดงบประมาณทหารด้วยมีการให้ยุติการเกณฑ์ทหารด้วยนะครับแล้วก็ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็ออกมาบอกว่าคนพวกนี้หนักแผ่นดินรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็บอกคนพวกนี้หนักแผ่นดินเช่นเดียวกันเนี่ยจนกระทั่งมันพีคมากตรงที่กระแสในการที่ต่างก็มาทหารเนี่ยดำเนินมาเนี่ยแล้วโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าเป็นการกระทำแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าเป็นการริดรอนเกียรติภูมิของทหารและกองทัพด้วยคือไม่เข้าใจว่าเกียรติภูมิของทหารเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประมาณหรือไงเป็นราคาเป็นเงินบาทแล้วครับก็เลยอยากจะถามว่าเอ๊ะอะไรคือเกียรติภูมิของทหารแล้วงบประมาณทหารเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงบ้างแล้วอีกคำนึงคือเราไม่เห็นด้วยกันที่บอกว่าเนี่ยงบประมาณทหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทำไมไม่เอาไปใช้จ่ายเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นคนละปิดฝาปิดตัวระดับก็คือพอเวลาเราดูงบกลาโหมปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเห็นใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วในงบมันมีหลายส่วนทีนี้ตอนเวลานี้เราคุยกันเรื่องว่าแต่ละคนเนี่ยพยายามจะให้ตัดงบประมาณทหารบ้างหรือว่าแบบทำไมไม่เอางบอันนี้ไปทำอย่างอื่นตัดงบกลาโหมมาเลยก้อนเดียวก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยเราก็ใช่คือเราไม่คือเราในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็คาดหวังใช่ไหมที่จะให้รัฐบาลมาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากกว่าที่จะเอาเงินไปซื้ออาวุธถูกป่ะทีนี้พอเราบอกว่าเราจะตัดงบทหารปุ๊บเนี่ยทหารเขาก็ไม่พอใจเวลาอย่างโฆษกที่เพิ่งแถลงมาเขาบอกว่าเวลาถ้าเราไปตัดงบกลาโหมเนี่ยเราพูดคำว่างบกลาโหมเนี่ยนะมันจะไปกระทบการช่วยเหลือประชาชนซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาจะไปกระทบความช่วยเหลือประชาชนเนี่ยงบกลาโหมเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายส่วนอ่ะเข้าใจป่ะสมมติเอาอย่างปีงบประมาณ62นะประเทศไทยเนี่ยขออนุญาตอ่านนะครับประเทศไทยเนี่ยมีงบประมาณ3ล้านล้านบาท3ล้านล้านนะมีศูนย์อยู่ประมาณ12ตัวนะทีนี้กลาโหมเนี่ยก็ได้เงินไปประมาณ 227,000 ล้านคิดเป็นประมาณ 7% กว่าซึ่งคุณประวิตรเขาก็บอกใช่ไหมบอกมันก็ 7% กว่าอย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่เห็นจะเพิ่มขึ้นเลยเยอะแยะเลยแต่หมายความว่า 7% กว่าเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นจากเบสของงบประมาณที่มันเพิ่มขึ้นอยู่ด้วยทุกปีใช่ไหมครับทีนี้อย่างที่เขาแถลงมาเนี่ยเขาก็บอกว่าคือเวลาเราดูทหารแถลงเนี่ยเขาจะแถลงอะไรกำกวมอ่ะพูดเลยให้มันแบบกำกำกึ่งๆอย่างโฆษกบอกว่างบกลาโหมเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่เราบอกใช่ไหมเขาบอกว่าถ้ามันตัดไปเนี่ยมันจะไปกระทบ
การช่วยเหลือประชาชนแล้วเขาก็บอกอีกว่าดูสิเนี่ยกลาโหมไม่ได้ได้งบเยอะสุดนะมีคนอื่นได้เยอะกว่าอีกศึกษาธิการมหาดไทยและอื่นๆทีนี้สองอย่างนี้มันก็เลยทำเห็นเลยเวลาเขาแถลงอย่างเงี้ยมันลืมไปว่าสองอย่างที่เขาลืมมองไปก็คือข้อที่หนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องอื่นที่มันจำเป็นจะต้องทำมากกว่าการไปมีงบกลาโหมอย่างเดียวใช่ไหมแล้วข้อที่สองก็คือว่าเขาพยายามจะทำให้เห็นว่าการลดงบกลาโหมนี้เนี่ยมันเป็นงบก้อนเดียวก้อนใหญ่ๆคือถ้าตัดปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกต์ต่อประชาชนแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จริงคือไม่เข้าใจว่างบกลาโหมก้อนนึงเนี่ยเมื่อถูกตัดปุ๊บเนี่ยทหารจะตัดงบที่ช่วยเหลือประชาชนไปเลยหรอไม่ตัดอย่างอื่นหรอก็นี่ไงก็เลยพอถ้าสมมติเราไม่อ่านงบจริงๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะเห็นว่าเราจะคิดอย่างเงี้ยว่ามันเป็นก้อนเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเราไปดูปุ๊บเนี่ยงบเนี่ยเขาตั้งเป็นแบบเขาแบ่งกันนะเป็นแบบยุทธศาสตร์บ้างเป็นอะไรบ้างทีนี้เรามาดูเรื่องเขาจะมียุทธศาสตร์นะทำตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะเพราะว่าอายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงงบเอาไปทำอะไรเช่นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเนี่ย 200,000 กว่าล้านเป็นประมาณ 99% ของ227ล้านนะ 200,000 กว่าล้านเอาไปทำอะไรบ้างเสริมสร้างสถาบันหลักของชาติ459ล้านคืออะไรวะชายแดนใต้ 1,000 กว่าล้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด300กว่าล้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ679ล้านนะแต่ส่วนงบใหญ่ๆเลยนะศักยภาพในด้านการป้องกันประเทศนะครับ 88,538 ล้านทำไมน้อยกว่าสร้างสรรค์สถาบันหลักอีกอ่ะก็เนี่ยมันเลยกลายเนี่ยไม่ที่สิ่งที่กำลังพยายามจะทำให้ดูเนี่ยก็คือว่างบประมาณเนี่ยเวลาเราพูดคำว่าเราตัดงบกลาโหมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการแบ่งงบก้อนใหญ่ออกไปเลยทั้งหมดแต่มันมีส่วนต่างๆที่มันสามารถตัดได้อะไรที่มันไม่จำเป็นก็ตัดไปเถอะแล้วไงต่อฮะแล้วไงต่อครับก็คือเราสงสัยว่างบประมาณเนี่ย 7% ที่ว่าเนี่ยก็ต้องไปเปรียบเทียบกับงบอันอื่นเลยคือเรากำลังพูดถึงพวกคุณอยู่นะคุณทหารคือว่างบอันนี้ 7% เนี่ยใช้อะไรจ่ายอะไรบ้างมันจำเป็นต้องใช้หมดด้วยหรอเราเข้าใจว่าถ้าเป็นงบมันจะมีธรรมเนียมประเภทถ้าปีนี้ใช้ไม่หมดปีหน้าจะโดนตัดน่ะอ้าวก็แล้วไงอ่ะมันจริงจำเป็นจะต้องใช้ให้หมดไม่แต่บางครั้งก็เห็นไอ้งบที่เอาไปซื้ออาวุธเนี่ยมันอยู่ในงบของประเภทไหนอ่ะครับมันอยู่ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงนี่ครับซึ่งเราอ่ะเห็นว่าด้วยอ่ะอย่างเงี้ย 80,000 กว่าล้านเนี่ยแล้วว่ามันคือเยอะไปมันแบ่งได้อ่ะมันลดไป 10% มันน่าจะใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมหมายความว่าอันนี้เราไม่ได้บอกว่าให้ uh-huh. เอางบกลางผมก้อนใหญ่หรือไปตัดในส่วนที่จะไปช่วยเหลือประชาชนนะ uh-huh. แต่หมายความว่ามันมีส่วนที่ไอ้ส่วนที่เขาเรียกว่าส่วนยุทธศาสตร์เนี่ยมันสามารถตัดออกไปทำอย่างอื่นได้ก็คือว่าเดี๋ยวให้คนอีกคนได้พักสักครู่ก่อนดีกว่าจะกลับไปถามอีกทีนึงครับว่าไอ้งบประมาณเรื่องของความมั่นคงของชาติเนี่ยที่ต้องคงไว้เนี่ยหรือว่าตัดออกไปไม่ได้แล้วเนี่ยเท่ากับว่าประเทศเราเปราะบางลงเรื่อยๆอ่อนแอลงเรื่อยๆหรอทำไมถึงพยายามจะให้งบความมั่นคงของชาติดำรงอยู่แล้วก็ลดออกไปไม่ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพบกันสักครู่ครับถ้าเลือกตั้งกาเบอร์ที่ใช่ถ้าอยากได้เสื้อมาใส่ซื้อที่ประชาไทยสโตร์ครับกลับมาคุยกันต่อนะครับกับงบประมาณทหารว่าอะไรจำเป็นและอะไรไม่จำเป็นอะไรที่มันมากเกินไปซึ่งปรากฏว่าประเด็นที่ประชาชนหลายๆคนเนี่ยตั้งคำถามก็คือว่างบประมาณทหารอันมากมายเหลือเฟือเหล่านี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยถูกนำไปซื้ออาวุธซึ่งเราก็จำเป็นต้องซื้ออาวุธด้วยหรอในฐานะของความมั่นคงของประเทศเนี่ยความมั่นคงประเทศไม่ขึ้นอยู่กับการสะสมอาวุธหรือเปล่าหรือว่าถ้าสะสมอาวุธมันยังจำเป็นอยู่เนี่ยเราเอาไปใช้ทำอะไรบ้างในแต่ละปีและตลอด5ปีที่ผ่านมาของรัฐบาลนี้นะคะมันสะท้อนอะไรบ้างการไปซื้ออาวุธอ่ะคือไอ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้ออาวุธเนี่ยคือเมนหลักของเราเนี่ยเราพยายามมองจีนเป็นหลักเนื่องมาจากว่าเขาใช้งบประมาณไปซื้ออาวุธที่จีนเนี่ยเยอะที่สุดนะครับทีนี้งบประมาณที่เอาไปซื้ออาวุธเนี่ยเวลาเราอย่างประชาชนทั่วไปสงสัยหรือว่าสื่อตั้งคำถามปุ๊บเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในการจัดซื้อว่าแบบมีการแบบสื่อชอบใช้คำงุบงิบอุบอิบกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยในการอนุมัติในคณะรัฐมนตรีซึ่งผู้ใหญ่เขาก็ตอบมันบอกว่ามันจะไปอุบอิบอะไรล่ะก็ซ
ซื้อก็ถูกต้องตามหลักการทั้งหมดครม.ก็อยู่ด้วยกันตั้งหลายคนครม.เองนี่ครม.ของรัฐบาลทหารเองนี่ใช่ครม.ของรัฐบาลทหารเองแล้วมันจะยิ่งถูกไปแล้วมันก็จะยิ่งถูกกฎหมายไปกว่านั้นอีกเพราะว่างบประมาณเนี่ยมันผ่านใครผ่านสภาใช่ไหมครับซึ่งสภาก็เป็นของทหารใช่แล้วทีนี้มันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกเพราะว่าไอ้การเอางบกลาโหมไปใช้เนี่ยมันใช้ตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็ใช้ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพมันไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่การที่เขาพวกเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าอยากจะรู้อย่างนึงว่าซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยอาวุธภายใน5ปีเนี่ยกับรัฐบาลเนี่ยถ้าเอากับจีนเนี่ยนะครับเราซื้อดังๆก็เรือดำน้ำเนาะแล้วก็มีรถถังแล้วก็มีรถเกราะนะครับทีนี้รถถังเนี่ยเดี๋ยวต้องพูดโอเคให้ความแฟร์กับทหารก่อนแล้วกันรถถังที่เรามีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราได้มาจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแล้วทีนี้มันก็เก่ามากแล้วอะตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองทีนี้ก่อนหน้านี้เขาก็ไปซื้อมาจากยูเครนไปจัดซื้อจากยูเครนปรากฏว่าส่งมาได้10คันมั้งรู้สึกปรากฏว่ายูเครนมีปัญหาภายในกับรัสเซียใช่ไหมทำให้ส่งมอบไม่ทันที่เราจะไปหาซื้อจากไหนตะวันตกก็อาจจะแพงไปแถมไม่มีใครคุยกับเราเองอันเนื่องมาจากเราเป็นรัฐบาลทหารใช่ไหมแล้วใครที่มันอยู่ใกล้บ้านที่สุดเราคุยกับเราอยู่ตลอดเวลาก็คือจีนแล้วรถถังของจีนเนี่ยคือถูกกว่ามันราคาซื้อแต่ละครั้งก็ไม่เท่ากันนะเพราะงั้นตอบไม่ได้ว่าถูกกว่ารถถังของยูเครนหรือเปล่าอ่ะแล้วไอ้คำว่าถูกกว่าหรือคุ้มค่าไหมเนี่ยมันยังจะต้องไปดูว่าแบบสเปคใกล้กันไหมอีกใช่ไหมแต่คือถ้าอย่างถ้าดูอย่างเราเนี่ยนะเราดูแค่แบบว่าในเว็บไซต์ของข้อมูลด้านเขาเรียกว่าอะไรนะยุทโธปกรณ์ทั่วไปอ่ะที่มันมีอยู่ในโลกใบนี้มันจะมีแบบคอมมูนิตี้ของคนที่แบบแชร์ข้อมูลอะไรเงี้ยคือสำหรับเราดูแล้วอ่ะมันเท่าๆกันอ่ะในราคาของรถถังอันนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยูเครนส่งมาไม่ทันปุ๊บเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนละตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนากองทัพเราก็เลยซื้ออาวุธเราก็เลยซื้อรถถังเนี่ยจากจีนทีนี้เราซื้อมากี่คันนะครับรถถังเนี่ยตั้งแต่2015ถึง2019เนี่ยซื้อไปทั้งหมด63คันนะเป็นเงินประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรถเกราะอีก73คัน 4,200 กว่าล้านบาทซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงความมั่นคงเนี่ยกับการซื้อรถถังรถเกราะเนี่ยเราจะเห็นรถพวกนี้ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อวันเด็กกับรัฐประหารเท่านั้นเราคือเราจำเป็นต้องซื้อมั้ยก็เนี่ยมันเป็นมันข้อถกเถียงนะหมายความว่าทหารเขาก็จะบอกว่าคือในหน้าที่ของเขาเนี่ยมันเป็นการแบบประเมินความเสี่ยงอะประเมินว่าแบบเขาจะต้องมีรถถังประมาณเท่านี้เพื่อจะแบบทำงานให้มีประสิทธิภาพทำอะไรบ้างที่ว่าทำงานก็เนี่ยแต่ก็ปัญหามันก็เลยหมายถึงว่าความเสี่ยงเนี่ยมันคืออะไรที่เขาต้องการประเมินใช่ไหมเพราะว่าสมมติเราคุยจริงๆเนี่ยไทยที่เราคิดว่าเราจะใช้รถถังไปปราบในทุกวันเนี่ย มันคืออะไรอะอะไรคือภัยของเขาขนาดเดียวกันก็อะไรที่จะใช้รถถังในการปราบได้บ้างมันก็จะต้องเป็นแบบอยู่ก็ต้องเป็นสงครามเต็มรูปแบบใช่ป่ะถึงจะแบบใช้รถถังแล้วออกไปอะไรเงี้ย หรือว่าอย่าใช้รถถังทำอย่างอื่นที่เข้ามาในเมืองทีนี้นอกจากรถถังเนี่ยมันมีเงินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งคือเรือดำน้ำครับ36,000 ล้านบาทคืออนุมัตินะคืออนุมัติในหลักการว่า 36,000 ล้านเนี่ยอนุมัติแล้วแต่ว่าก็เป็นงบประมาณผูกพันไปใช่ไหมทีนี้ไอ้การซื้อเรือดำน้ำเนี่ยจากจีนเนี่ยมันก็ความน่าสนใจของมันก็คือตอนแรกรัฐบาลเนี่ยบอกว่ามีเงิน 36,000 ล้านนะบอกว่าขอเรือ2ลำปรากฏว่าก็มีคนเสนอมาหลายประเทศเสนอมานะครับมีหลายประเทศเสนอมาปรากฏว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่เสนอเรือดำน้ำให้3ลำในงบประมาณ 36,000 ล้านซึ่งเป็นของใหม่และแถมอาวุธนำวิถีให้อีกและจากที่ทหารเรือแถลงเนี่ยมันเป็นเรือที่เป็นเทคโนโลยีที่จีนยังใช้อยู่ด้วยอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่ได้2ลำบ้างแต่อาวุธไม่ครบบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นของมือ2แล้วเนี่ยมันเลยทำให้รัฐบาลนี้เนี่ยกลับไปไม่ใช่กลับไปเขาเรียกว่าไปสนใจพิจารณาออปชันจากจีนมากกว่า มันจึงเกิดแบบคำว่าอะไร2แถม1ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นเมื่อรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับ เรือดำน้ำนะครับครับทรงบอกว่า เรือดำน้ำเนี่ยในอ่าวไทยเนี่ยถ้าจะซ่อนตัวให้ได้เนี่ยจะต้องลงไปใต้เลนเท่านั้นถึงจะมองไม่เห็นเพราะว่าถ้าใครขึ้นเครื่องบินมาเนี่ยเห็นแจ๋วแน่นอนอยู่ในอ่าวไทยแล้วถ้าจะปฏิบัติการได้เนี่ยมันต้องออกไปนอกฝั่งไกลๆอ่ะบอกว่าเดี๋ยวคนจะเหงาเพราะงั้นจะสนับสนุนเรือตรวจการใกล้ฝั่งมากกว่า
แต่เอกสารของกองทัพเรือ9แผ่นที่ออกมาในปี2558เนี่ยเพราะว่า1ก็คือกองทัพเรือบอกว่าคือนอกจากจะบอกว่าcapacity ของเรือมันดียังไงมันดำน้ำได้ลึกขนาดไหนเมื่อเทียบกับอ่าวไทยแล้วเนี่ยกองทัพเรือยังบอกอีกด้วยนะว่าคนที่เอาเรือเสนอเนี่ยให้กองทัพเรือไทยมีเรือดำน้ำตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเรือสอเรือซับมารีนเนี่ยนะครับก็คือสมเด็จพระบรมราชชนกเมื่อออปชันจากจีนมันคุ้มกว่าเนี่ย 36,000 ล้านได้3ลำเนี่ยก็เลยจัดซื้อมานะครับลำแรกก็เริ่มสร้างไปแล้ว 13,500 ล้านทีนี้ 13,500 ล้านเนี่ย 36,000 ล้านหาร3คนจะได้ 12,000 ใช่ไหม 12,000 ล้านแต่อีก 1,500 ล้านที่งอกมาเนี่ยมันเกินจากลำเรือซึ่งมันก็คืออะไรอุปกรณ์เสริมที่จะต้องใช้ในเรือฟาซิลิตี้ในเมืองไทยการส่งทหารไปเทรนอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะมีงบประมาณที่งอกออกมาจากการคือนอกจากจะการไว้ซื้ออาวุธแล้วมันยังมีงบประมาณชิ้นอื่นๆที่มันออกมาอีก อะไรอย่างงี้ครับผมแล้วมันจำเป็นหรอก็เอาไว้ป้องปรามนะที่เขาบอกอะไรคือป้องปรามกับอะไรอ่ะป้องปรามคือแบบคือถ้าตอบอย่างคุณประยุทธ์ก็คือมีเอาไว้ให้เพื่อนบ้านเกรงใจอ่ะเพราะว่าอย่างในเอกสาร9แผ่นนี้เองก็ตามเนี่ยก็บอกเหมือนกันนะว่าเรือดำน้ำที่ไทยเคยมีเนี่ยท้ายที่สุดแล้วในสงครามในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามาจะมายึดเราเนี่ยฝรั่งเศสเข้ามาตีเราเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องรีบออกอันเนื่องมาจากว่ารู้ว่าไทยเราเนี่ยมีเรือดำน้ำโอ้นี่มันสำนึกตั้งแต่สมัยร้อยสองร้อยสิบสองเงี้ยหรอไม่ทหารก็ไม่ใช่ร้อยสิบสองละช่วงสงครามโลกครั้งที่สองอ๋อคือทหารเนี่ยเขาเป็นเหมือน risk assessment น่ะ risk assessment น่ะเหมือนแบบประเมินว่าความเสี่ยงมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรือดำน้ำมันก็จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคืออันนี้เราชวนบอกให้ฟังอะนะว่าวิธีคิดของเขาคืออะไรคือจำเป็นไม่จำเป็นเนี่ยมันอีกเรื่องนึงมัน debatable แต่เนี่ยคือกำลังจะบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่ทหารคิดเขาคิดแบบนี้ว่าในหน้าที่ของเขามันจำเป็นมันจึงจำเป็นจะต้องซื้อมาก็จะเห็นได้ว่างบประมาณทหารโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันถูกนำไปซื้ออะไรที่มันแทบจะกลายเป็นเหมือนแบบเครื่องประดับประดาให้รู้สึกว่ากลุ่มทหารเนี่ยอุ่นใจซึ่งก็เป็นแบบ subjective มากๆของแต่ละบุคคลที่เข้าไปมีอำนาจในตอนนั้นด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะจำเป็นคือใช่เดียวกันก็เราสามารถมีสิทธิ์ที่จะลดงบประมาณทหารในส่วนเฉพาะความมั่นคงได้ใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่พยายามจะบอกท้ายที่สุดนี้ก็คือว่า เวลาเราคาดหวังที่จะไปบอกทหารเนี่ยว่าให้เอาตัดงบกลาโหมบ้างเถอะ อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่างบแบบมันถูกเขียนแล้วให้เอาไปซื้ออาวุธเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำได้ตั้งแต่แรกก็คือมันต้องลดเวลาเราจะผ่านพรบเนี่ยถ้าเราอยู่ในสภาที่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมเราก็จะดีเบตพวกได้ว่าไอ้ส่วนนี้เราจะลดตรงไหนได้ใช่ไหมอะไรคือความจำเป็นในเวลานั้นก็จัดสรรงบประมาณไปถ้าเราอยากจะตัดงบประมาณเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องเลือกพลเรือนที่มีหัวคิดแบบเป็นประชาธิปไตยมากๆเลยแล้วก็ไม่เอาเหตุการณ์ทหารเข้าไปในสภาใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนี่คือทางออกถ้าเราต้องการจะตัดงบประมาณทหารกลาโหมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอย่างเช่นในนามของความมั่นคงเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้ด้วยการที่ไม่เอาทหารเข้าไปในรัฐสภาอีกถูกครับนี่คือรายการหมายเหตุประเภทไทยครับแล้วก็พบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับต้องขอบคุณคุณอภิพลมากๆเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ